ครับกำลังหากาแฟดื่มชื่อร้านฉลวยโอชาเลยใช่ไหมอ๋อนี่คุณป้าฉลวยอ๋อขายเองเลยมีลูกอะไรมาช่วยบ้างไหมมีค่ะอ๋อมีเหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วนะปีนี้82แล้วโอ้82ยังลูกแข็งแรงอยู่นะเดี๋ยวขอดูเมนูพวกกาแฟหน่อยโอเคครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านอ๋อแต่ตอนเช้าๆคนจะเยอะใช่ไหมป้าเยอะค่ะป้าฉลวยแล้วกันนะนี่ครับอ๋อเดี๋ยวสั่งกาเป็นกาแฟเย็นนี่ไหมเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งเพราะปกติขายพวกมาม่าอะไรด้วยตามสั่งตอนเที่ยงและตอนเช้ามีติ่มซำมีโจ๊กอ๋อครับมีข้าวเหนียวมีอะไรเยอะอ๋อเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนชงกาแฟหน่อยได้ไหมโอเคครับผมนี่ครับอ๋อมันจะอยู่ข้างในนี้โอ้ที่นั่งแบบโบราณเลยนะสมัยก่อนมาครับผมโอ้ถ้าอยากกินพวกข้าวเหนียวสังกะยามาตอนเช้านะโอ้บรรยากาศร้านแบบหลายสิบปีก่อนยังมีอยู่โอ้ช่วงนี้มันเยียบโควิดด้วยนะรอบ3โอ้บรรยากาศแบบนี้ก็ขายมาเกิน20ปีแน่แน่ใช่ไหมใช่ว่าตอนผมเรียนมัธยมเหมือนเห็นร้านนี้แล้วผม30กว่าแล้วป้าฉลวยนะโอ้80กว่ายังแข็งแรงกินข้าวทุกมื้อเนี่ยหรือว่าอดมื้อเย็นกินทุกมื้อฮอตหวานกินปกติกินปกติโอ้แข็งแรง82แล้วบรรยากาศแบบดั้งเดิมนะที่ร้านค่ะชามกินกาแฟน้ำชาอ๋อนี่ครับโต๊ะนั่งโอ้ลูกค้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้แล้วกันนะโอเคครับนี่ครับร้านป้าฉลวยโอ้ตู้เก็บของแบบโบราณเลยนะโอ้ถ่ายหน่อยนะนี่บรรยากาศโอ้ตู้นี้น่าจะเกิน40 50ปีหรือเปล่า30ปีขึ้น100ปีแล้วอ๋อโต๊ะคนอายุตั้ง90กว่าแล้วนี่ขายหลายปีแล้วนะอ๋อเพื่อนเขาให้อันนี้ของที่เก็บไว้ก็มูลค่าต่างใจนะครับนี่ครับโอ้วิทยุโบราณก็มีนี่ครับบ้านโอ้แบบโบราณนี่ครับได้มาแล้วครับกาแฟเย็นอันนี้กาแฟเย็นนี่สูตรไหนเนี่ยเขาอยากสูตรโบราณหรือเปล่าโอ้นี่ครับกาแฟโบราณโอ้น่ากินเข้มข้นดีครับนั่งกินที่ร้านก็ได้บรรยากาศดีที่ร้านก็แบบโบราณนิดหน่อยแบบดั้งเดิมกาแฟโบราณเข้มข้นดีครับ